สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมงพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงสนามพบกับลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะไม่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงสนามเล่นกับลิเวอร์พูลที่ไหนนะครับหรือว่าลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนยูที่ไหนเนี่ย มันน่าสนใจหมดแหละครับนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวมาไร่เรียงกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูไลอ up นะครับผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยก็พอมาดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าจัดตัวกันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าลองสักทีเดียวนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับอย่างองเดลนนาเนี่ยนะครับ แล้วก็แนวรับเป็นอารมารซึ่งเล่นดีอยู่พอสมควรในหลายต่อหลายเกมแต่พอมาดูเกมนี้แล้วเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันยังมีความละหลวมอยู่เยอะพอสมควรนะครับแนวรับไม่สามารถที่จะเล่นได้ในระดับที่มันควรจะเป็นแล้วต่อสู้กับทีมใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอีเวนต์แล้วก็ลินเดเลิฟนะครับตอนนี้แนวรับของแมนยูถ้าใครได้ดูเนี่ยนะครับมันคงจะโคตร ขัดหูขัดตาครับบอกได้เลยครับยืนกันอย่างเงี้ยรับรองโดยเป็นโหลครับถ้าเริ่มในฤดูกาลแล้วยังเล่นได้ประมาณนี้เนี่ยนะฮะบ,บอกได้เลยครับว่าน่าจะเป็นปัญหาในช่วงต้นฤดูกาลแน่นอนในการเก็บแตม้มถึงแม้ว่าจะชนะถึงแม้ว่าจะเล่นดียิงเยอะอยังไงก็แล้วแต่ถ้าแนวรับมันดูละหลวมและความเข้าใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็โทษไม่ได้อีวานอายุเท่าไหร่แล้วครับนะฮะอ่ะตรงกลางนะครับโครเยอร์ครับ ก็ยังไม่ได้ดูแบบถนัดถนีแล้วยังไม่ได้ดูแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาช่วยอะไรเลยนะฮะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่าจะช่วยตรงนี้มาเติมเต็มไม่ได้มีความรู้สึกฟีลลิ่งนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็น star แน่นอนลรืเมนูไม่อยู่นะครับก็ว่ากันไปนะฮะไม่ได้ลงมาในครึ่งแรกแล้วก็คาเซมิโร่ก็โอ้โหจังหวะจ่ายจังหวะอะไรเงี้ยคลาสคลื่ออะไรเงี้ยไม่ติดนะฮะแต่ว่า ในจังหวะที่เสียประตูเขาก็มีส่วนร่วมในการที่เสียประตูขนาดที่แนวรุกซันโชเมาอาม,มัดแล้วก็แรดฟอร์ดมีโอกาสกันเยอะนะแต่จบไม่ได้แล้วก็เชื่อมกันไม่ติดนะครับไม่สามารถที่จะจูนเข้าหากันได้ในวิธีการเล่นเช่นเดียวกับลิวอพูนะครับแต่ลิวอพูมันจะออกแนวทางกลับกันสักนิดหนึ่งนะครับอานสลอตเข้ามาปรับเปลี่ยนปรุงแต่ง ทีมหรือว่าูลเนี่ยให้ดูเล่นได้อย่างง่ายนะฮะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปมีจังหวะไหลให้จ่ายมีแนวทางที่ให้นักเตะเนี่ยไม่ต้องกังวลสับสนนะผมดูนะคือมันเล่นกันง่ายๆมันเข้ากันนะฮะแล้วมันต่อบอลกันดีอยู่เหมือนกันนะฮะจังหวะสวนสวนจังหวะเล่นได้เล่นนะฮะ ไม่ยังเป็นนั่งร้องโอ้โหมีแพทเทิร์นที่มันยากและเข้าใจยากกว่าจะยิงคู่ต่อสู้ได้โอ้โหไม่มีนะฮะอ่ะคเคลลเฮอร์อันนี้ขนาดตัวไม่เต็มนะแบลริคอนเนอร์นะครับโกนาเต้ ate, นะครับควันชาชิมิคาสโจนคาเฟนแบกเอเลียดซาน่าโจตาคาวาโยนี่ต้องพูดกันตรงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนแมนยูก็แล้วแต่สำหรับผมนะครับแต่ว่าคือเอ้าตรงๆลิเวอร์พูลยังไม่ได้จัดเต็มขนาดนี้ ยังเล่นกันไม่เป็นสับป,ปะรดขนาดนี้ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลเล่นดีหรือแมนยูมันเล่นแย่นะเออแต่ว่าเอาจริงภาพรวมครึ่งแรกมันไม่ได้ดูทุเรศอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันผลออกมาทุเรศน,นะครับนะฮะอาเกมเริ่มมาเนี่ยถ้าย้อนดูไล่เรียงในจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยนะครับในครึ่งแรกแมนยู you, มาในชุดสีแดงหรือลิเวอร์พูลมาในชุดสีเข้มนะครับก็จังหวะที่5เนี่ยอมาดียโลเกตจังหวะนี้ผมว่าเขาเคยยิงได้เขาก็เลยลองดูสักหน่อย เอาสัหน่อยเหรวะนะครับลองยิงดูแต่ว่ามันเหินข้ามคานไปนะก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายนะครับแต่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ควรจะต้องสร้างสรรค์เกมบุกโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างจังหวะนี้เนี่ยตัดบอลได้นะครับคุยร์ตัดบอลได้แล้วก็แทงเข้าไปตรงกลางนี่นะครับให้กับทางด้านของเมสันเมาส์ แม่สันเมาส์มีโอกาสยิงครั้งแรกตรงนี้ได้จบนะครับแล้วก็ติดเซฟของผู้รักษาประตูก็ดูจะดูดีอยู่นะในช่วงต้นนี้ก็ดูจะดูดีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโอกาสที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแมนยูได้ยิงไป2ทีเลี้ยวผูมาทีเดียวครับเดียโกโจตาไปเก็บบอลจากแดนไกลได้นะครับทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้จังหวะใช้เวลา นะครับไม่ต้องรีบแกก็ให้มาเนี่ยฮะให้มาที่คาวาโยแล้วตัวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวที่มาร์คอยู่เนี่ยก็คือทางด้านของคาเซมิโร่คาเซมิโร่ถูกตำหนินะครับต้องบอกว่าเนี่ยถ้าใครเห็นปุ๊บเขาโยกหลอกหลบมาซ้ายแล้วเขายิงฉลับอีเว่นนิดนึงแต่ว่าไอ้จังหวะสกัดเนี่ยผู้เล่นแมนยูสามคนตรงนั้นนะฮะไปเสียง่ายไปล้มไปแมะไปแบบโอ้ยเสียไม่ตามนะครับซึ่ง ผู้ใหญต่ำเท่นเนี่ยก็คิดเหมือนผมนะฮะก็ too easy ง่ายเกินไปที่คุณเสียบอลตรงนี้นะครับจังหวะล้มลงไปเนี่ยคุณน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะคาซิมิโร่ชอบโดนตําหนิลูกเงี้ยไม่ตามนะครับปล่อยแล้วปล่อยเลยนะฮะเสีย10ครับแต่ไอจังหวะเฉียบคมในการจ่ายบอลเนี่ยไม่มีใครกังขานี่ลูกนี้หลอบให้กับเมสันเมาส์โหสวยเลยหลบมาข้ามลายตรงนี้ครับแล้วเมสันเมาส์ก็ทําไม่ดีนะ ไม่แย่นะครับแต่มันไม่เป็นประตูเพราะว่าหลุดมาเนี้ยแกก็ได้ยิงสวนกับเคิลได้เธอจริงๆถ้าจบได้ก็น่าจะดีกว่านี้นะผมว่านะครับแต่ว่ามันเปลี่ยน,นสกอร์ไม่ได้มีโอกาสเยอะแค่มันยิงไม่ได้แต่มันยังไม่ได้หมายความว่าจูนกันติดนะมันก็งูงูปลาไปนะครับอย่างจาังหวะนี้แรดฟอร์ดเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วมีโอกาสหาช่องซ้ายขวานี่มีโอกาสมีพื้นที่มีเวลานะครับ มองหาแล้วแกก็หาไม่ได้แกก็เลี้ยงตัดแม่งกลางสนามเลยป้าบแล้วออกขวาไปเลยมาเดี่ยวแกะกะจะยิงขวาไงแต่มันยิงไม่ได้นะครับก็เลยบอลมาถึงเดียโลเดียโลก็ต้องไปให้แล้วก็คืนหลังมาให้กับแรดฟอร์ดได้ยิงลูกนี้ถือว่าเกือบเข้านะเป็นเคเลเฮอร์พุ่งเซฟไว้ได้เออนะครับสวยอยู่นะครับลูกนี้ทำได้สวยอยู่ยิงยิงกระเด้งกระดอนพื้นแล้วเคเลเฮอร์ปัดปุ๊บออกไปนะครับก็ซูเปอร์เซฟนะ เออลูกนี้ซูเปอร์เซฟอยู่หลับยากและแกก็ได้มายิงอีกทีนึงแรดฟอร์ดถือว่ามีบทบาทดีแหละแต่ทําไมมันรวมกันมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะจังหวะนี้ยิงเกือบเข้านิดเดียวเท่านั้นเองโหเสียดายมากเสียดายมากลูกนี้สวยเลยสวยเลยนะครับแล้วก็มาช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับโมเมนตซาร่าเขาเลี้ยงมาเนี่ยปั๊บแล้วก็หลุดมาทางด้านขวาคิดในใจมึงโดนอีกแล้วนะฮะ สวนมาไม่ได้บ่อยนะครับแต่เขาคมเขาค่อนข้างแน่นอนจ่ายยัดมาตรงกลางทุกคนคิดว่าไงครับโล่งขนาดนี้ฮะโอโอ,โอนาน่าไม่ต้องทําอะไรเลยมงยืนมองอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เป็นตามนั้นแหละจะให้โอนาน่าทำอะไรเพราะว่าโอ้โหไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะครับอาน่าบอกว่าโดนอย่างนี้ผมก็แย่พี่ครับนะฮะโดนอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะพี่ครับเออนะครับก็เป็นอันว่าโดนไปสองศูนย์ ในช่วงครึ่งเวลาแรกทั้งทั้งที่มันก็ไม่น่าจะโดนถึง2 0นะฮะมันน่าจะมีประตูสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียด้วยซ้ำไปแต่ว่าแน่นอนแล้วครับด้วยความไม่เฉียบคมของแมนยูนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นิดนึงจังหวะที่เซฟด้วยสายตานะครับเนี่ยโอนาน่าก็มักจะเป็นอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ถือว่าไม่ถ้าแฟนแมนยูก็คงจะไม่พออกพอใจแน่นอนนะครับด้วย การลงสนามไปแล้วไม่เห็นในมิติหลายๆอย่างนะครับนี่มันตอนแรกเริ่มค่อนข้างจะพอใช้ได้นะในเกมอุ่นเครื่องนะครับแต่เล่นไปเล่นมาชักออกทะเลเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็หลายๆคนก็เห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทางหน้าของเทนฮากเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างหน่อยนะครับอันนี้ล็อตเพิ่งจะมาทําผลงานได้ดีนะครับขณะที่ลุงฮากอยู่มานานแล้วลุงฮ ลุงฮาร์กไม่ช่วยอะไรแมนยูเลยเหรอฮะเจ็บคนเจ็บก็เยอะตัวเองก็มีปัญหานะครับอ่ะนั่นแหละครับเป็นเป็นอีกหนึ่งเกมที่ในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของผลลัพธ์การแข่งขันนะครับก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่นําไปสู่ผลการแข่งขันและกันนะครับอ่ะจบครึ่งแรกแบบนี้ อ่ะกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการเปลี่ยนตัวนะเยอะมากนะครับก็เบนเน็ตฟิชนะครับแม็คโทมินีแอนโทนีวิธลีเอริกเซนแมทเชอร์โอเยเดเล่เมเร่ลงมานะครับส่วนลิเวอร์พูลเขาก็เปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนหมดนะฮะยาโรสผู้รักษาประตูคือใช้งานหมดนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด น่าจะได้มากเลยพอกลับมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับหลังจากโดนไป2ลูกเนี่ยนะครับก็อามาสเปิดมาให้กับแม็กโทมิเน่แล้วหลุดมาโล่งๆตรงนี้ครับยังยิงออกครับยังยิงออกครับไม่น่าเชื่อครับคือเกิดอะไรขึ้นนะครับคือมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกครับมันแค่ห่วยครับนะฮะโอ้คือต้องพูดความจริงกันแล้วถ้ามันจ่อขนาดนี้ยิงออกเนี่ยนะครับไม่ไหวครับ หลังจากนั้นครับช่วงชั่วโมงหนึ่งผ่านนะครับแมนยูโดน3 0ครับชนิดที่ว่าโคตรบันเทิงครับาทางด้านขวาแบรกครอ์เนอร์เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็หักข้อกลับมาที่โจโตาโจโตาแกก็ยิงขนาดว่ายิงไปแล้วโอนาน่าเซฟแล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันโอ้โหมันมันแย่จริงนะถ้าเล่นกันได้แค่นี้นี่กองหลังแมนยูมันแย่จริงไม่ว่าสำรองตัวจริงใครลงมา มันดูแล้วไม่สบอารมณ์แต่ต้องชมลิเวอร์พูลนะคือเกมรุกเขาเฉียบคมดีมากดูแบบมีแพทเทิร์นดูแล้วมีทรงในการเล่นนะครับและชิมิคัาสเนี่ยลูกนี้ก็ยิงเข้าไป3-0นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีสำหรับแมนเชสเตอร์อยูย่แต่ถ้าพูดความจริงเลยก็คือแมนยูครับเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ถ้าได้แค่นี้นะออกแนวเละตัวผู้เล่นเจ็บ นะครับแล้วก็ทรงไม่ดีเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแบบนี้บอกได้เลยครับว่าเหนื่อยสำหรับฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับแมนยูถ้าได้แบบนี้ลงหลุมครับปีนี้ลงหลุมนะฮะโอ้โหไม่ไหวครับอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแต่เทนฮากยังแก้ไม่หายครับตัวก็เจ็บทรงบอลก็เริ่ม ไม่ค่อยสวยนะครับตัวผู้เล่นก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้มันจะมีแต่ทิศทางที่พุ่งดิ่งลงเหวขณะที่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนโค้ดมาแป๊บเดียวจูนติดทําได้ดีเล่นได้มีจังหวะก็ดูไหลลื่นกว่าและดูไปในทิศทางที่บวกกว่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องเร่งแล้วจริงๆครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก่อนที่ซีซั่นนี้จะสตาร์ทอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ